สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Merv the Heart of the Silk Road นะคะก็เป็นเกมจาก Fabio Lopiano นะคะแล้วก็ Artwork โดย Ian O'Toole นะเล่นได้จาก1ถึง4คนนะคะก็เป็นเกมยูโรเลยแหละเกี่ยวกับการค้าขายหรือว่าพยายามการสร้างบ้านเมืองต่างๆพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยไปในเมืองที่ชื่อว่าเมอร์ฟซึ่งเป็นเมืองในประวัติศาสตร์จริงนะคะซึ่งก็ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะแต่เหมือนว่าเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการแบบเชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันออกกับตะวันตกในศตวรรษที่12นะคะบนถนนสายไหมนะซึ่งมีการแน่นอนซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมีแบบคาราวานมาขายของอะไรอย่างเงี้ยแลกเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ธีมประมาณนั้นนะก็วันนี้ก็จะมาเล่นโซโล่ให้ดูกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงนะก็จะต้องมีคู่มือติดตัวไว้ตลอดเวลาต้องเช็คตลอดแน่นอนนะคะก็มาดูกันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะก็มาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงสวยมากบอกได้อย่างเดียวเลยว่าสวยมากๆวิจิตรมากๆเลยนะคะลวดลายต่างๆแต่ดูแล้วลายตานะตอนแรกพอมองปุ๊บก็เฮ้ยแบบอะไรเนี่ยอะไรมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงสับสนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้สับสนอะไรขนาดนั้นนะคะเข้าใจง่ายแหละเพียงแต่ว่าลวดลายมันเยอะนะคะก็สีสันก็ฉูดฉาดมากๆเลยนะคะก็มาดูบอร์ดกันนี่บอร์ดหน้าตาเป็นอย่างนี้แน่นอนรอบด้านเป็นสกอร์ทรัคนะคะสกอร์ก็เอามาวางไว้ที่เลข0นะแล้วก็จะมีอันนี้ที่เขาเรียกเป็นอินฟลูเอนซ์ทรัคนะคะก็เริ่มที่0เหมือนกันนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากในการเล่นเกมนี้นะแล้วก็มีพวกกำแพงเมืองนะคะเราสามารถที่จะสร้างกำแพงรอบเมืองนี้เอาไว้เพื่อที่จะป้องกันการจู่โจมจากพวกมองโกเลียนะคะเหล่ามองโกนะซึ่งก็ในยุคนั้นก็ค่อนข้างที่จะแผ่อำนาจไปทั่วอาณาจักรเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีไอ้ศูนย์กลางของเมืองเลยแหละเป็นไทยต่างๆนะไอ้ไทยพวกเนี้ยก็กลับด้านนะคะแบบนี้ด้านหลังอย่างนี้ก็แล้วก็มาซุ่มๆๆแล้วก็เปิดวางเอาไว้ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเวลาเดินเกมเนี่ยใช้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะมาร์เก็ตไทยหรือสักอย่างเนี่ยก็จะมี2ด้านก็สุ่มเลือกมาแล้วมาวางไว้ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็จะมีการ์ดที่เขาเรียกเป็นคาราวานการ์ดใช่ไหมคะคาราวานซีรีส์นะก็สับๆแล้วก็เอาเปิดออกมาวาง8ใบนะคะเวลาเล่นคนเดียว2คนก็เอาอูดนะคะตัวอูดมีเปิ้ลตัวอูดเนี่ยมาวางไว้ที่2ใบแรกก็คืออันที่มันอยู่กลางจากไอ้กองจั่วให้มากที่สุดนะคะเปิดมา8ใบแล้วก็จะมีพวกหนังสือในห้องสมุดนะคะก็แยกชนิดออกมา2คูณ4คูณ6คูณ8คูณนะคะวางเอาไว้ตรงนี้แล้วอันนี้เป็น favor track นะในพระราชวังใน palace นะคะก็เริ่มที่ศูนย์เหมือนกันนะคะมาวางไว้ตรงนี้อันนี้เป็น mosque นะคะก็เป็นอะไรมัสยิดของชาวอิสลามใช่ไหมคะก็เอาอูด4ตัวมาวางไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะก็จะมีสัญลักษณ์อูดเขียนเอาไว้นะคะก็เอามาวางไว้เฉยๆแล้วก็พวกโบนัสก็ดูตามสัญลักษณ์ไว้ได้เลยเอาอันเนี้ยโบนัสเนี้ยก็มาวางรอเอาไว้นะคะตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็มีก็ดูตามสัญลักษณ์ได้เลยนะแล้วก็มีเขาเรียกว่านะ goods อะไรสักอย่าง goods card เหรอเวลาเรามีข้าวของที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนได้เนี่ยก็อันนี้แยกเอาไว้มันจะมีทั้งหมด3 level นะคะ level ที่1แบบนี้แล้วก็แยกมา2กองเอาคะแนนเยอะสุดนะคะอันนี้เป็นคะแนนเนาะเอาไว้ด้านบน5 กับ 3 2ชนิดก็คือดูสัญลักษณ์ตรงนี้อันนี้คือโบนัส ที่จะได้เวลาเราสามารถทำนี้ได้สำเร็จแล้วที่มันเป็นหมวกของเขาเรียกอะไรเหมือนสุลต่านใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนตัวทหารนะคะตัวคนตัวมิเปิลเนี่ยก็แยกชนิดเอาไว้แล้วก็เอาอันที่คะแนนสูงสุดเนี่ยเอามาวางไว้ข้างบนนะก็จะมีทั้งหมด3 เลเวล1 เลเวล2 แล้วก็ เลเวล 3ก็ทำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็บอร์ดใช่ไหมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวคนตัวมีเปิ้ลตัวใหญ่นะคะวันนี้เราเล่นเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็คือเรานะคะแล้วก็เล่นแข่งกับบอทซึ่งเขาเรียกว่า corrupt magistrate นะคะซึ่งไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะลองไป search google ก็เห็นเขียนไว้ว่าเป็นผู้พิพากษา
ที่ช่อโกงเหรอ corruption นะคะเรียกสั้นๆว่า A-bot หรือ AI หรือตัวสีแดงนะคะให้เขาเป็นสีแดงเขาเริ่มก่อนของเราสีเหลืองเราอยู่อันดับที่2แล้วก็เวลาเล่นคนเดียวหรือ2คนก็จะจำเป็นจะต้องใช้ตัวที่3ด้วยนะคะเขาเรียกเป็น High Courtier นะคะเป็นคล้ายๆไม่รู้ละเหมือนท่านเสนาบดีอะไรเงี้ยอยู่ตำแหน่งที่3มีตัวเลขเขียนเอาไว้นะคะอันนี้เป็นคล้ายๆ Turn Order นะว่าใครไปก่อนใครไปหลังนะคะแล้วก็เอาคนของเรามีเปิ้ลของเราสีของเราแล้วก็บ้านของเราแล้วก็ดิสก์ของเรานะคะเอามาวางเอาไว้รอเอาไว้ของไอ้ตัวสีแดงของบอทก็เอาทุกอย่างมาวางไว้เหมือนกันส่วนสีดำนะคะท่านเสนาเนี่ยมีแค่บ้านอย่างเดียวก็พอแล้วนะแล้วก็ทรัพยากรทุกชนิดเลยนะคะเป็นทรัพยากรไม่รู้ว่ามีชื่อหรือเปล่านะแต่ก็เอาทุกสีมารวมมาไว้อย่างนี้นะแล้วก็มี goods นะคะเป็นข้าวของที่เวลาเราออกไปทำการซื้อขายตามตลาดเนี่ยก็จะมีตามหัวเมืองต่างๆในละแวกนั้นนะคะก็จะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำเงินเป็นของธรรมดานะคะของหาง่ายส่วนสีน้ำตาลเนี่ยเป็น rare item เหมือนเป็นของหายากอย่างพวกเพชรผ้าน่าจะเป็นเหมือนแค่ผ้าไหมแล้วก็กระดาษก็ค่อนข้างแพงในยุคนั้นนะคะแล้วก็ไข่มุกอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีหนังสือนะคะแล้วก็มีตัวอูดนะแล้วก็แน่นอนเล่นโซโล่ต้องมีโซโล่เด็กนะคะก็มาวางเอาไว้นะแล้วก็เวลาเล่นโซโล่นะคะมาดูโซโล่เด็กนิดนึงเขาบอกให้เอาการ์ดที่มันเป็น palace action นะคะก็คือพระราชวังตรงเนี้ยเอาออกมาก่อนหลังจากนั้นก็เลือกสุ่มมา2ใบนะก็เอา2ใบนี้แล้วก็เอามารวมกันไว้แล้วก็สับสุ่มเอาไว้วางไว้ก่อนสับรอไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน palace มันจะอยู่ใบไหนนะคะแล้วก็เอาอีกหนึ่งใบมาเนี่ยแล้วก็มาวางไว้ข้างบนเพราะฉะนั้นไอ้ palace card เนี่ยอาจจะเป็นใบที่2ใบที่3หรือใบที่4แล้วก็เอาไอ้4ใบเนี่ยมาวางเอาไว้แล้วก็พร้อม AI deck พร้อมนะคะโอเคก็จะอธิบายโดยคร่าวนะคะว่าเกมมันเดินยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเวลาเล่น playthrough ก็จะค่อยอธิบายอย่างละเอียดขึ้นนิดนึงนะคะจะพยายามอธิบายให้ได้มากที่สุดนะคะเกมเนี่ยเล่นทั้งหมดแค่3รอบแค่นั้นเองนะคะก็นี่เป็น round marker นะคะรอบที่1รอบที่2รอบที่3จบปุ๊บก็จบเกมนะคะแล้วก็แต่ละรอบมีทั้งหมด4ตาตาแรกของเราเราจะใช้ตัวมิปเปิ้ลของเราเนี่ยเลือกว่าเราจะไปที่ช่องไหนนะคะนี่คือตาที่1ตาที่2ตาที่3ตาที่4จบรอบแรกแล้วก็จะมี scoring นะคะก็จะมาคิดคะแนนเสร็จแล้วก็เริ่มรอบที่2 2 3 4พอรอบที่2ปุ๊บจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์คล้ายๆคนขี่ม้านี่คือพวกมองโกลนะคะพวกมองโกเลียเขาก็จะเข้ามาจู่โจมไอ้เมืองของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างกำแพงปกป้องบ้านที่เราจะสร้างบนเมืองนี้ไว้เนี่ยก็จะถูกทำลายเว้นแต่ว่าเราจะจ่ายเป็นเหมือนค่าประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะจ่ายของนะคะก็จะโอเคหรือถ้าเราสามารถส่งทหารไปปกป้องบ้านของเราได้เนี่ยก็จะโอเคก็คือมองโกเนี่ยเขาก็จะจู่โจมในรอบที่2และรอบที่3นะคะรอบแรกยังไม่มียังสันติสุขสงบสุขอยู่นะคะโอเคก็คือเล่นทั้งหมดพอครบ3รอบปุ๊บก็จบเกมนะแสดงว่าเกมนี้เล่นแค่12ตาแค่นั้นเองซึ่งรู้สึกว่ามันน้อยมากๆเลยนะไม่เคยทำแต้มเมื่อกี้ก็ลองแบบเล่นเกมไปแล้วนะคะซ้อมมือนะนิดนึงนะคะแพ้มากๆแพ้หลุดลุ้ยเลยนะคะ40แล้วก็เขาได้78นะก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าในครั้งนี้นะคะก็มาดูกันละกันนะแล้วก็มีอะไรกล่ะหลังจากนั้นก็โอเคแล้วก็เล่นทั้งหมด3รอบใช่ไหมก็เราเลือกว่าเราจะไปที่ช่องไหนสมมติว่าเรามาที่ช่องนี้นะแสดงว่าเราต้องการที่จะทำแอคชั่นอะไรสักอย่างในแถวนี้นะคะแถวนี้อันนี้หรือ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 อันนี้นะถ้าเราเลือกที่จะไปทำแอคชั่นใดแอคชั่นหนึ่งเนี่ยถ้ามันว่างอยู่เราก็ต้องวางบ้านของเราลงไปนะคะแล้วก็วางได้ปุ๊บเราก็จะรับทรัพยากรสีนั้นมาเขียนไว้ตรงนี้รับมาแล้วก็เลือกจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน3อย่างนี้ได้อย่างแรกก็คือทำแอคชั่นที่เขียนเอาไว้บนไทที่เราสร้างบ้านลงไปหรือเลือกที่จะเกณฑ์เฟเวอร์ก็คือรับ1เฟเวอร์ก็ย้ายมา1แบบนี้หรือเลือกที่จะส่งคนทหารของเราเนี่ยออกไปปกป้องบ้านของเราที่เราอาจจะสร้างไว้แล้วในรอบอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งคนมาวางไว้แบบนี้นะเขาก็จะช่วยปกป้องเวลาพวกมองโกเนี่ยมาจู่โจมเมืองนี้นะคะ
เลือก1ใน3อย่างนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็น activate tie นั่นแหละก็คือเลือกที่จะทำ action นะ action ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ประมาณ6ใช่ไหมคิดว่า6นะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือไอ้สัญลักษณ์อูฐนะคะเช่นอันเนี้ยสัญลักษณ์อูฐแบบนี้ก็คือกองคาราวานอูฐก็คือเลือกที่จะมารับเครื่องเทศนะคะซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดนะ spice ก็จะมีอบเชยซินนามอนนะคะมีพริกไทยเปปเปอร์มีขิงจินเจอร์แล้วก็มีจูนิเปอร์ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะก็อันนี้เป็นคล้ายๆ set collection นะคะเวลาจบเกมแล้วเนี่ยก็มาดูซิว่าเราเก็บเครื่องเทศได้กี่ชนิดถ้าเราเก็บได้มันจะเขียนไว้บนการ์ดไว้เลยนะคะเก็บได้ทั้งหมดครบเลย4ชนิดเนี่ยก็จะได้เลย10แต้มในแต่ของแต่ละเซตนะคะถ้าเก็บได้หลายเซตก็บวกมันเข้าไป3ชนิดแค่นั้นเองได้6แต้มมีแค่ชนิดเดียวได้1แต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราต้องการเครื่องเทศที่ต่างกันชนิดต่างกันนะคะแต่ว่าการที่จะรับเครื่องเทศได้ต่างกันเนี่ยเราจะต้องมีอินฟลูเอนซ์สูงตอนนี้อินฟลูเอนซ์เราอยู่ที่0เนี่ยเรารับเครื่องเทศมาได้แค่1ชนิดเดียวแค่นั้นเองการที่ต้องการที่จะรับเครื่องเทศที่ต่างกัน2ชนิดเนี่ยจะต้องให้อิทธิพลของเรามาถึงช่องนี้ก่อนจะเห็นว่าเลข2คูณสัญลักษณ์สไปซ์แล้วก็มีเครื่องหมายไม่เท่ากับใช่ไหมคะ2ชนิด3ชนิดหรือ4ชนิดนะคะถ้าไปไม่ถึงก็รับไม่ได้นะเอามาไม่ได้นะเราต้องการเครื่องเทศชนิดต่างกันเพื่อแต้มแต่ถ้าเราสามารถรับชนิดที่เหมือนกันมาเป็นคู่1คู่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โบนัสตรงนี้เลยเช่นถ้าเรารับพริกไทยมาได้2ใบได้เป็นคู่ปุ๊บก็จะได้โบนัสอันนี้ซึ่งก็คือการอัปเกรดไทยของเราให้ผลิตทรัพยากรสีขาวซึ่งทรัพยากรสีขาวก็คือเป็นวาร์รีซอร์สนั่นเองใช้แทนสีอะไรก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือพวกคาราวานน่าจะโอเคแล้วเนาะต่อไปก็คือเอาเป็นกำแพงแล้วกันยังอธิบายง่ายอยู่นะคะการที่จะสร้างกำแพงก็คือต้องเลือกที่จะ activate tile ที่มีสัญลักษณ์กำแพงแบบนี้นะกำแพงก็แน่นอนป้องกันเวลาพวกมองโกเขามาในรอบที่2และรอบที่3นะก็ใช้จ่ายตามที่เขียนไว้เลยนะมีทรัพยากรสีม่วงสีแทนสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มนะคะอันนี้ก็ง่ายถูกหน่อยนะคะจ่ายแค่อันเดียวก็รับมาได้อันนี้ต้องใช้2อันแล้วถ้าเกิดจะสร้างเกตเนี่ยประตูเมืองเลยเนี่ยต้องใช้3อันพอรับมาปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อกี่อันก็ได้ตามพลังกำลังทรัพย์ของเราได้เลยนะคะก็จะสร้างตรงไหนก็ได้จะสร้างตรงนี้ยังไงก็ได้อันนี้ไว้สำหรับเกตนะคะสร้างเกตเมืองแบบนี้นะก็สร้างปุ๊บก็จะเป็นการป้องกันเช่นถ้าเกิดเรามีบ้านตรงนี้แล้วก็อีกคนเขาก็อาจจะมีบ้านตรงนี้ก็ได้เนี่ยแสดงว่าไอประตูเมืองตรงนี้ก็จะสามารถป้องกันการจู่โจมจากทิศนี้ได้2ทายนะคะ2อันเนี้ยจะถูกปกป้องถ้ามีอีกอันนึงเนี่ยอันนี้ไม่ถูกปกป้องนะคะแต่ไอมองโกนี่ก็เก่งมากเก่งฉกาจนะคะเขาไม่แค่มาตรงนี้เขามารอบทิศเลยแสดงว่าตรงนี้ยังโอเคอยู่แต่ถ้าตรงนี้ไม่มีประตูเมืองนะคะเขาก็จะสามารถจู่โจมจากตรงนี้ได้ยังไงอันนี้ก็จะบายบายอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการที่จะป้องกันได้ต้องป้องกันทั้งสองด้านเลยนะคะนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีละเอียดกว่านี้อีกนึงเรื่องการทำการทำอินฟลูเอนซ์นะคะแต่ว่าไว้เวลาระหว่างเล่นเกมละกันอันนี้เอาแค่คร่าวๆก่อนนะเพราะฉะนั้นกำแพงเมืองก็คือสร้างปุ๊บรับอินฟลูเอนซ์นะคะถ้าเราปกป้องเมืองบ้านของเราเองเนี่ยได้แค่1อินฟลูเอนซ์ถ้าเราปกป้องบ้านของคนอื่นเราได้2อินฟลูเอนซ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้สูงๆเราก็ต้องคิดถึงหัวอกคนอื่นเขาด้วยนะแต่เวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยเขาก็จะทำเช่นเดียวกับเรานะคิดว่านะแสดงว่าก็เหมือนว่าต้องคอยช่วยเหลือกันและกันเราปกป้องบ้านให้เขาก็ปกป้องบ้านให้เราต่างคนก็ได้อิทธิพลสูงๆแล้วต่างคนก็อาจจะเซฟไปได้นะแล้วแต่ strategy แล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะเลือกปกป้องใครนั่นก็คือกำแพงเมืองแล้วก็จะช่วยทำให้ influence ซึ่งจะช่วยทำให้ซื้อเครื่องเทศได้หลายชนิดมากขึ้นนะคะกำแพงเมืองเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างงงนิดนึงนี่เป็น marketplace เป็นการตลาดนะคะเราเริ่มที่เมืองเมิร์ฟนะแล้วก็มีอูดอยู่ตรงนี้4ตัวนะคะนี่คือการสร้าง trading post เนาะเพื่อที่จะการทำการซื้อของตามหัวเมืองต่างๆนี่เป็นชื่อเมืองซึ่งไม่รู้จักเลยยกเว้นแบกแดดนะคะในอิรักใช่ไหมซึ่งเขาอยู่ไกลนะ
เวลาที่จะสร้างก็คือเลือกที่จะทำทายที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเช่นอันนี้แบบนี้นะเวลาเรา activate ทายนี้ปุ๊บก็แสดงว่าเราจะมาที่ marketplace มาตลาดก็สร้าง trading post อันแรกเนี่ยต้องสร้างในหัวเมืองที่อยู่ใกล้ก็คือ1ใน4อันนี้ที่อยู่ใกล้ๆกับเมืองเมิร์ฟก็ดิสของเราไปวางไว้ปุ๊บเก็บบูทเข้ามือได้เลยนะคะแล้วถ้าเราจะซื้อของเนี่ยเราก็ต้องจ่ายทรัพยากรสีนี้นะคะสีก็เขียนเอาไว้แล้วก็รับไอ้ของนั้นมานะซึ่งของจำเป็นต้องใช้เวลาเราทำการ์ดพวกนี้นะคะการ์ดพวกเครียกอะไรนะอันนี้จำไม่ได้contract cards contract cards เป็นสัญญาซื้อขายนะคะซึ่งใช้จำเป็นต้องใช้ก็คืออย่างเช่นอันนี้ต้องใช้อันที่มันเป็นของ rare นะคะของหายากสีน้ำตาล1อันของหาง่ายสีน้ำเงิน1อันแล้วก็มีหนังสือ1อันด้วยแล้วก็ต้องทิ้งทรัพยากรสีอะไรก็ได้ไป1อันด้วยก็จะได้8แต้มได้โบนัสอันนี้แต่ระดับอิทธิพลก็ต้องอยู่ที่ระดับที่2ซึ่งก็ดูตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอิทธิพลใช้ในการเก็บการ์ดหลากชนิดแล้วก็ในการทำe-contract card นะคะนี่เลเวลที่2เลเวลที่1ต้องอยู่ที่1ก็คือต้องมาให้ถึงตรงนี้นะกลายเป็นว่าเราอธิบายละเอียดพอสมควรนะคะเนี่ยโอเคนั่นก็คือ marketplace นะคะถ้าอยากจะไปที่ไกลหน่อยเนี่ยก็จะต้องมี trading post ไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะสร้าง trading post ตรงนี้ได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปที่มันไกลขึ้นไปอันนี้ยังไปได้อยู่นะคะแต่สมมติว่าเราอยู่ที่นี่เราต้องการที่จะมาซื้อไอ้ของตรงเนี้ยเราสร้าง trading post ได้แค่อันละครั้งนะคะหรือว่าในแต่ละรอบเนี่ยสร้างได้แค่1อันแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อขายหลายที่เนี่ยเรามี trading post ตรงนี้แต่ไม่มีตรงนี้แล้วเราต้องการที่จะซื้อไอ้อะไรเนี่ยดอกไม้หรืออะไรสักอย่างไม่ใช่สิถั่วพิสตาชิโอเหรอนะคะเราก็ต้องใช้อูฐถ้าเรามีอูฐเราก็ใช้อูฐเหมือนว่าเดินทางโดยอูฐมาแล้วก็สามารถซื้อของตรงนี้ได้นะโอเคโอเคคร่าวๆละกันนะคะแล้วก็ห้องสมุดหนังสือสัญลักษณ์แบบนี้เป็นคล้ายๆสครอลนะคะแบบนี้นี่ก็คือต้องใช้ก็เขียนไว้ตรงนี้เนาะทรัพยากรใช้สีอะไรก็ได้1อันก็เก็บหนังสือมา1เล่มหนังสือแบบนี้เก็บมา1เล่มนะสีไม่ซ้ำกัน2อันอ๋อแล้วก็การซื้อการ์ดในคาราวานเนี่ยต้องใช้ต้องทิ้งทรัพยากรด้วยถ้าใช้ทรัพยากรไปรีซอร์สนะใช้ไป3อันเนี่ยก็สามารถเก็บการ์ดได้3ใบนะทิ้งไป5อันก็เก็บการ์ดได้5ใบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้ต้องเป็นอันที่มันซ้ำกันเนาะทรัพยากรเดียวกันแต่อันนี้หนังสือเนี่ยทรัพยากรต้องไม่ซ้ำกันนะคะก็เก็บหนังสือมาทิ้งไป3อันก็เก็บมา3เล่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเก็บได้2เล่มปุ๊บก็จะได้โบนัสตรงนี้เลือกเอาได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะเอาโบนัสชนิดไหนได้4เล่มก็เลือกโบนัสจากตรงนี้6เล่มและ8เล่มนะโอเคจบมาถึงPalace นะคะพระราชวังอันนี้ก็จะเป็นการช่วยโบนัสแต้มนะคะก็พอเราเลือกที่จะ activate ทายที่มีสัญลักษณ์เป็นหมวกของสุลต่านแบบนี้นะคะก็คือว่าเราจะส่งคนเลือกที่จะส่งคนมีเปิ้ลของเราเนี่ยมาที่ช่องใดช่องหนึ่งถ้าเรามีหนังสือเยอะเราก็คุณจะอยากที่จะส่งมาที่ช่องนี้ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสีม่วงนะคะเพราะว่ามันจะให้เรา1แต้มต่อหนังสือ1เล่มที่เรามีถ้าเรามีการ์ดสไปซ์เยอะเราก็มาที่ช่องนี้ถ้าเรามีของเยอะจากการทำการค้าขายตรงนี้ก็ควรที่จะมาช่องนี้ถ้าเราขึ้นไปบนมอสทรัคเยอะเราก็ควรที่จะมาตรงนี้ช่องแรกปุ๊บก็จะได้เฟเวอร์นะคะแล้วเวลาคิดแต้มเนี่ยทุกคนคนแต่ละคนที่เรามีเนี่ยเราต้องใช้เฟเวอร์ในการที่จะทำแต้มนะเพราะฉะนั้นเฟเวอร์ก็ต้องควรที่จะต้องมีด้วยไม่อย่างนั้นคิดแต้มไม่ได้โอเคแล้วก็ท้ายสุดแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มแล้วอันนี้เป็น mosque check นะคะไป mosque นะก็อันแรกเลยปุ๊บเราก็เลือกเลยว่าเราจะไปที่ไหนนะก็จ่ายทรัพยากรที่เห็นไว้ตรงนี้ส้มน้ำเงินม่วงแทนแล้วก็เก็บอูดแล้วก็เอาดิสของเรามาวางไว้แล้วเราก็ค่อยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้โบนัสหลากชนิดเลยนะคะแต่ก็ต้องจ่ายทรัพยากรตามสีที่เห็นไว้เหมือนกันนะโอเคน่าจะเริ่มได้แล้วมาเริ่มกันเลยละกันนะคะโอเคก็
เอาคนของเรากลับมาก่อนเพราะฉะนั้นเริ่มแรกเขาไปก่อนนะคะบอทเขาจะเลือกที่จะไปที่ไหนนะก็จะมีสเต็ปซึ่งมีหลายสเต็ปมากๆแต่รอบแรกไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีบ้านไม่มีอะไรให้เขาเลือกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิรอบแรกก็ต้องเปิดการ์ดออกมาก่อนโอเคแสดงว่าเขาจะไปกำแพงเขาอยากจะสร้างกำแพงนะโฟกัสเขาจะอยู่ที่กำแพงนะคะในเท่าที่เรารู้ยังจะต้องเปิดอีก3ใบกำแพงก็ดูซิว่ากำแพงมันอยู่ที่ไหนมีกำแพงตรงนี้มีกำแพงตรงนี้มีกำแพงตรงนี้แล้วก็แค่นั้นเองมันต้องมี4อันเนาะ1 2 3 4โอเคก็คือ3แถวแรกเขาจะมาแถวใดแถวหนึ่งใน3แถวแรกนี้นะคะแล้วก็อย่างแรกเลยเขาก็จะดูว่าแถวที่มีถ้ามันเหมือนกันหมดนะเขาก็จะดูว่าแถวที่มีบ้านของสีดำเยอะที่สุดไม่มีใช่ไหมเขาจะดูแถวที่มีบ้านของเราเยอะที่สุดก็ยังไม่มีมันเพิ่งรอบแรกเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกแถวที่มันอยู่ไกลที่สุดจากคิวก็คือตรงนี้ไกลที่สุดก็เป็นแถวกลางนะคะเพราะสองแถวนี้ไม่มีสัญลักษณ์กำแพงเมืองนะเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะมาที่ช่องนี้แล้วก็เขาก็จะสร้างบ้านที่กำแพงเมืองใช่กำแพงเมืองอย่างนี้เขาไม่เก็บทรัพยากรเขาไม่ต้องใช้เขาฟรีเขาทำได้ทุกอย่างที่เขาอยากทำนะคะเขาทำอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะสร้างกำแพงเลยใช่ไหมมานัดแรกก็สร้างกำแพงเลยใช่มีแค่อันเดียวเขาจะสร้างกำแพงเดียวเขาก็จะเลือกจากอันที่ถูกที่สุดเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้เราซื้ออันถูกๆได้แล้วก็จะเริ่มจากสีมันซึ่ง ก็เขียนไว้ตรงนี้เนาะ Fibes Cubes Then By Color อันที่มันถูกที่สุดแล้วก็ดูตามสีม่วงแทนน้ำเงินส้มเพราะฉันก็จะเลือกอันสีม่วงเขาจะวางไว้ที่ไหนวางไว้อันที่มันจะให้อินฟลูเอนซ์เขาได้เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้บ้านมันยังไม่มีนะก็เขาว่าตรงนี้ไม่ได้เพราะนี่มันคือกำแพงเมืองกำแพงเมืองอันใหญ่เนี่ยมันแค่อันตรงกลางนะคะแบบนี้สร้างตรงนี้ไม่ได้จริงๆเขาต้องการที่จะป้องกันบ้านของเขาตอนนี้เพราะมีแค่หลังเดียวก็วนจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกาวางไม่ได้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 ก็จะตรงนี้ก็ไม่วาง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 เฮ้ยมันนี่คือตรงกลางเขาไม่สร้างสิเฮ้ยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนะคงจะสร้างเกตเลยทันทีนะคะโอ้โหโอเคแบบนี้แล้วเขาจะได้หนึ่งอินฟลูเอนซ์เพราะมันคือสีของเขาปึ๊บอย่างนี้มันมารอบแรกอ่ะมันควรที่จะมาหลังๆโอเคคิดว่าคงจะถูกนะคะเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาคงจะไม่เลือกที่จะไม่สร้างตาของเราโอเคไม่ได้คิดเลยแต่กำลังคิดว่าถ้ามาไอ้คาราวานอูดเนี่ยจะดีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไอ้การ์ด2ใบแต่ใช่ไหมเพราะมันเป็นคู่อะอบเชยเห็นไหมเป็นคู่เปปเปอร์อีพริกไทยก็เป็นคู่ขิงก็เป็นคู่เพราะฉะนั้นมันเก็บได้ง่ายถ้าเราจะสร้างอินฟลูเอนซ์แล้วก็มาเก็บคาราวานลองมาคาราวานดูนะคะมาตรงนี้แถวนี้แล้วก็จะแอคทิเวทไทยที่เป็นคาราวานก็สร้างบ้านปุ๊บเราจะทำแอคชั่นคาราวานเราจะส่งทหารหรือว่าเราจะรับเฟเวอร์ก็ได้นะคะ1ใน3ก็จะเลือกเดี๋ยวก่อนอย่างแรกต้องรับทรัพยากรก่อนก็คือสีส้มได้มา1อันนะแล้วก็จะทำการซื้อการ์ดนะเวลาซื้อการ์ดในกองคาราวานนะคะถ้าเกิดเราซื้อการ์ดที่มันมีอูดอยู่แล้วเราก็รับอูดมาได้เลยนะนี้ฟรีรับได้อันที่มันอยู่เป็นใบแรกหลังอูดเนี่ยก็รับมาได้ฟรีถ้าเราเลือกอยากที่จะมารับอันนี้เราจะต้องใช้อูดนะคะถ้าเรามีอูดตอนนี้เราไม่มีนะระวังอูดของเราวางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็รับการ์ดเป็นนี้มาได้นะนั่นก็คือวิธีการใช้อูด1วิธีนะแต่ตอนนี้ก็คือง่ายๆเลยก็คงจะมาเอาอบเชยอันแรกนี่แหละนะคะปุ๊บรับมาแล้วก็รับอูดมาด้วยนะแล้วจบเพราะว่าเรามีของแค่ต้องจ่ายทรัพยากร1สีนะคะ
ถ้าเราอยากได้การ์ดที่เพิ่มหลายๆใบก็ต้องจ่ายสีเดียวกันตามจำนวนการ์ดที่เราต้องการแล้วทุกอย่างก็สไลด์ออกมาปึ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็จบตอนนี้เรายังเก็บเครื่องเทศได้แค่ชนิดเดียวโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รับอันนี้มาอีกยาวไกลกว่าจะถึงอบเชยอันต่อไปนะโอเคต้องมาเอาให้ได้เลยอะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วโอเคก็มาถึงตัวสีดำนะคะท่านเสนาของเราเขาจะไปที่ไหนอันนี้เวลาเล่น2คนก็เหมือนกันนะคะคนที่ไปเป็นคนแรกนะซึ่งแสดงว่ารอบนี้หมายถึงว่าสีแดงเขาไปก่อนเราใช่ไหมคะคนที่ไปคนแรกจะเป็นคนเลือกว่าจะให้ตัวที่3เนี่ยมาที่ช่องไหนซึ่งตอนนี้มี3 choice ช่องนี้หรือช่องนี้หรือช่องนี้เพราะ2ช่องนี้มันเต็มคนที่ไปคนที่2จะเลือก building นะคะเลือกว่าให้เขาไปที่ถ่ายอันไหนนะเพราะฉะนั้นสีแดงเขาไปก่อนสีแดงจะต้องเลือกให้สีดำวิธีเลือกของบอทก็คือให้เลือกแถวที่มีเมืองของเราบ้านของเราเยอะที่สุดซึ่งตอนนี้ก็คือแถวนี้แต่มาไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นให้ดูแถวที่เขามีน้อยที่สุดตอนนี้ก็คือน้อยที่สุดทุกอันเพราะเขายังไม่มีและท้ายสุดก็คือดูอันที่มันใกล้คิวที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็มาตรงนี้เพราะมันใกล้คิวที่สุดแล้วเขาก็จะเลือกอะไรอันนี้เราเลือกได้เลยว่าให้เขามาที่นี่หรือ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 ที่นี่นะคะก็ส่งบ้านของเขาไปคิดว่าไม่ควรที่จะวางแถวเดียวกับสีแดงเพราะว่าเวลาสีแดงเขาแอคทิเวตแถวนั้นที่มีสีของสีดำด้วยมันจะช่วยเขานะแล้วก็ไม่อยากให้เขามาแบบที่แถวเดียวกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเอาแถวที่ว่างจะดีกว่านะมอสก์โอเคอันนี้แล้วกันนะคะแล้วก็จบนี่คือตาแรกของ12ตาที่เราจะเล่นนะทีนี้ก็มาดูว่า turn order หน้าตาต่อไปเนี่ยใครจะมาก่อนมาหลังเริ่มจากคนหลังสุดคือสีดำเขาก็ปึ๊บมาที่ช่องเลข3แบบนี้สีแดงก็มาที่ช่องเลข2และเราก็จะมาเป็นคนแรกเสียว่าตาเนี้ยเราจะเริ่มก่อนนะคะโอเคก็เมื่อตะกี้คิดว่าจะทำอะไรนะถ้าไม่เอาอบเชยเราอาจจะพลาดที่จะรับซินนามอนมาเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรามาตรงนี้วิได้โอเคเลือกที่จะมาตรงนี้นะคะแล้วก็ activate อันนี้หรือ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 อันนี้ก็ได้อันนี้โอเคก็จะมา activate อันนี้ซึ่งไม่มีบ้านแสดงว่าเราต้องสร้างบ้านปึ๊บแล้วก็รับทรัพยากรมาคือสีม่วงและสีส้มม่วงและส้มรับมาปุ๊บก็จะซื้อการ์ดนะคะตอนนี้ก็ยังซื้อการ์ดได้แค่ใบเดียวเพราะว่าไอ้สีที่เรามีเนี่ยสีมันไม่ซ้ำกันเราต้องการสีเดียวกันนะคะที่จะซื้อหลายใบจะใช้สีก็คิดว่ามันยังไม่จำเป็นนะว่าจะเป็นสีอะไรใช้สีส้มละกันทิ้งสีส้มรับการ์ดไม่หนึ่งใบก็จะเอาอันนี้มานะคะเก็บอูดมาด้วยอีกหนึ่งตัวคราวนี้เรามีอบเชย2ใบแล้วก็จะได้เป็นคู่นะคะแล้วก็จะได้resource สีขาวซึ่งก็คือ white resource ใช้แทนอะไรก็ได้เป็นโบนัสรับมาทันทีนะจะทุกอย่างก็สไลด์ลงโอเคเป็น juniper โอเคตาสีแดงเขาก็จะเปิดการ์ดมันคือ mosk นะคะโอเคเขาจะไปอันที่มันมี mosk อันนี้มีอันนี้แถวนี้หรือแถวนี้แค่นั้นเองมี2ใบนี้แล้วก็อันนี้ถูกรับไปแล้วก็คืออันนี้นะแล้วเขาจะเลือกอันไหนมันมี2แถว
จะเลือกแถวที่มีบ้านของตัวเองเยอะที่สุดก็จะเป็นแถวนี้นะคะปึ๊บแล้วก็วางไปที่ช่อง mask นะโอ้โหโอเคโอเคโอเคแล้วโอเคคราวนี้นะเขาจะมาที่ track ของmask ใช่ไหมคะเขาไปได้3สเต็ปเลยเพราะว่ามีบ้านของเขา2หลังแล้วเขานับบ้านของอีท่านเสนาด้วยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันนะคะแสดงว่าเขาขึ้นไปได้3ตำแหน่งเลยในรอบนี้โอ้มันคือรอบที่2ก็ขึ้นไป3ตำแหน่งไม่มีทางเป็นไปได้ในชีวิตจริงนะคะเขาจะเลือกช่องไหนก็ไปได้ทุกช่องเลยเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นซ้ายสุดใช่ไหม leftmost column with camel ก็คืออันนี้นะคะช่องอันนี้ระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3นะเขาก็จะเก็บอูดเอาไว้แล้วเขาก็จะได้โบนัสใช่ไหมเขารับโบนัสหรือเปล่าอันนี้อ๋อเขาจะไม่รับอันนี้แต่เขาจะได้3แต้มเขียนเอาไว้ในคู่มือนะได้3แต้มทันที3ช่องอันนี้รับอูดรับ3แต้มก็ได้แค่เฟเวอร์ใช่ไหมได้เฟเวอร์ใช่มันคือเฟเวอร์จบโอ้ my god โอเคสีดำนะคะก็คือคราวนี้เราไปก่อนแสดงว่าเราเลือกว่าจะให้เขาไปที่แถวไหนแถวนี้ละกันนะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นคนเลือกว่าจะให้ไปที่ทายอันไหนเขาจะเลือกทายอันที่มันเป็นแถวเดียวกับหรือเขาเรียกอะไรแถวตัดอย่างเงี้ยแนวตัดอย่างเงี้ยที่มันมีบ้านของเราเยอะที่สุดซึ่งก็คืออาจจะเป็นอันนี้เพราะบ้านของเรามีตรงนี้นะคะหรืออันนี้ยังไงต่อไปแถวที่เขามีตึกน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นแถวนี้เพราะแถวนี้เขามีตึกของเขาอันนี้ไม่มีตึกของเขาก็เป็นตึกของเขาที่น้อยที่สุดเพราะฉะนั้นสร้างตรงนี้เสร็จโอเคสีแดงอ่ะคราวนี้ล่ะสีแดงเข้ามาหลังสุดใช่ไหมคะปกติเขาจะมาที่เลข3แต่เขามีอูดถ้าเขามีอูดเขาจะใช้อูดเนี่ยนอกจากจะใช้เวลาซื้อการ์ดคาราวานแล้วเนี่ยเขายังจะเป็นตัวที่จะเปลี่ยนเทิร์นออเดอร์ได้เขาไม่อยากมาที่3แล้วล่ะเขาก็จะวางอูดของเขาไว้ที่ช่องที่3แล้วเขาก็จะมาที่ช่องที่2แสดงว่าเขาจะไม่เป็นคนสุดท้ายเขาจะเป็นคนที่2ถ้าเขามีอูดอีกตัวเขาสามารถวางที่2ได้แล้วก็เขาจะมาเป็นคนแรกเลยแล้วหลังจากนั้นคนที่มาที่ช่องเนี้ยเขาจะเก็บอูดตัวนั้นมาได้แต่เขามีอูดแค่ตัวเดียวก็คือวางไว้ที่3เขาอยู่ที่2แล้วต่อไปก็คือจะเป็นตัวดำใช่ไหมคะตัวดำก็จะมาแล้วเขาจะรับอูดไปนะแล้วก็เราเป็นคนแรกเหมือนเดิมโอเคเราเป็นคนแรกมีทรัพยากร2อันกำแพงสร้างตอนนี้มันไวไปไหมอะแต่ถ้าไม่มีอิทธิพลไม่สร้างกำแพงไม่รับอิทธิพลก็ไม่สามารถเก็บอันนี้หรืออะไรได้โอเคคิดว่าคงจะมาตรงนี้นะคะก็จะมา activate อันที่เป็นหนังสือนะคะก็จะเอาบ้านของเรามาวางไว้ตรงนี้คิดว่าจะพยายามแบบไม่ให้ของเขามันเยอะเกินไปเนี่ยมันแดง2ดำ1แล้วนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะคะแล้วก็จะได้รีซอร์สสีม่วงแล้วก็สีส้มก็คือเก็บทุกอันที่มันเป็นสีเดียวกันนะคะสีเหลืองมี2อันก็จะได้2รีซอร์สอันนี้คือม่วงและส้มม่วงและส้มแล้วก็จะทำแอคชั่นที่เป็นหนังสือนะคะจะซื้อหนังสือกี่เล่มก็ตอนนี้ทรัพยากรเรามี3สีถ้าเราอยากได้จริงๆเราซื้อได้3เล่มนะแต่รู้สึกมันเปลืองไปนิดนึงก็เลยจะใช้สีม่วงกับสีส้มแล้วกันสีไม่ซ้ำกัน2อันแสดงว่าเก็บหนังสือได้2เล่มนะคะม่วงกับส้มได้หนังสือ2เล่มปุ๊บก็จะสามารถทำการ breakthrough นะคะก็มีค้นพบอะไรใหม่ๆมาได้2คูณแล้วมีหนังสือ2เล่มปุ๊บเลือกเลยว่าเราอยากจะได้ไทยอันไหนนะอันนี้ก็
น่าถ้าเราจะไปทางคาราวานจริงๆก็คิดว่าน่าจะเก็บอันนี้อันนี้แสดงว่าต่อจากนี้ไปตลอดเกมเนี่ยเวลาที่เราซื้อการ์ดในกองคาราวานนะคะเราสามารถที่จะใช้ไอ้คิวบ์ได้น้อยลง1อันนะทำให้ถูกลงนะคะใช้ทรัพยากรได้ถูกลง1นะคะก็เก็บเอาไว้เปิดหน้าไว้ได้เลยนะนั่นคือการ breakthrough แล้วค้นพบวิวัฒนาการใหม่มานะคะจากหนังสือ2เล่มที่เรามีความรู้ใหม่มาจบจริงๆอยากมาอันกลางแต่มันไม่มีหนังสือโอเคจบใช่โอเคต่อไปก็คือตาสีแดงก็เปิดการ์ดของเขาเขาก็จะไปหนังสือเหมือนเราเขาจะแย่งเราใช่ไหมเนี่ยนี่หรือนี่นะคะแถวขวาสุดหรือซ้ายสุดโอเคแล้วก็เขาจะเอาอันที่มีตึกของตัวเองเยอะที่สุดก็จะเป็นอันนี้เพราะมีสีแดงอันหนึ่งแบบนี้แล้วก็มีหนังสือก็คืออันนี้นะคะเพราะมี2อันแสดงว่าเขาทำได้รับหนังสือมาได้2เล่มเหมือนเราเลยนะคะก็คือเหมือนเราเป๊ะเลยนะคะเป๊ะเลย2เล่มปุ๊บเขาก็ได้ breakthrough เหมือนกันก็เขียนเอาไว้บนการ์ดนะคะก็เขียนไว้ว่า whichever is more คาราวานการ์ดหรือ mosque ก็ดูสิว่าเขาได้ mosque หรือคาราวานเยอะกว่าเขามี mosque เยอะกว่าเขาขึ้นไปได้3สเต็ปแล้วแสดงว่าเขาจะเอาอันที่มันให้โบนัสที่เป็นมอสก์นะซึ่งจริงๆเขาก็รับคาราวานไม่ได้เพราะว่าเรารับมาก่อนแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะหลังจากที่เขามีอันนี้ปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เขาทำแอคชั่นมอสก์เนี่ยเขาจะทำได้อีก1สเต็ป1แอคชั่นถ้าจำไม่ผิดดูก่อน take that action an additional time มันคืออีก1รอบหรือว่า1สเต็ปก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูแล้วกันโอเคสีดำก็คือเราไปก่อนเราก็เลือกก่อนมาให้เขาไปที่แถวไหนแถวนี้โอเคแถวนี้แล้วก็แดงก็จะเลือกว่าเขาจะไปที่ไทยอันไหนก็อันที่มันตรงกับอันที่เรามีเยอะที่สุดก็คือต้องเป็นอันนี้แหละเพราะว่ามีตึกของเรา2อันถ้าเป็นอันนั้นก็จะมีตึกของเราแค่อันเดียวมาเอาคาราวานนะคะแล้วก็จบนะแล้วก็สีแดงก็ไปหลังแต่เขามีอูดเอ๊ะสีดำซิมที่มีอูดอ่ะเขาไม่มีอูดนะแล้วก็เราก็ไปก่อนเราใช้อูดเราจะไปก่อนใช่ไหมเราไปก่อนละกันโอเคก็เราก็จะใช้อูดของเรานะคะมาวางไว้ที่เลข2เราก็จะได้เป็นคนแรกแล้วสีดำก็มารับอูดเขามีอูด2ตัวแล้วนะโอเคแสดงว่าเขาไปก่อนเราไปก่อนเราไปก่อนโอเคมาที่ตรงกลางนะคะแล้วก็มาร์เก็ตอะไรสักก็มาร์เก็ตหนึ่งนี้แหละส้มนะคะโอเคก็คือจะสร้างบ้านที่มาร์เก็ตสีส้มก็จะได้ทรัพยากรแค่อันเดียวคือสีส้มเพราะมีสีของเราแค่อันเดียวนะแล้วก็จะมาสร้างเทรดดิ้งโพสต์นะคะที่ไหนเราก็มีสีขาวสีส้มสีม่วงเพราะฉันจะมานี่หรือมานี่หรือมาที่ไหนก็ได้ถ้าใช้สีขาวไปไหนก็ได้แหละจะเอาเพชรหรือจะเอากระดาษใช้สีส้มเดี๋ยวใช้สีม่วงใช้สีม่วงแล้วก็เดี๋ยวก่อนก็อย่างแรกก็คือสร้างตรงนี้นะคะปึ๊บรับอูดมาแล้วก็จะใช้ทรัพยากรสีม่วงที่จะซื้ออะไรดาบใช่ไหมเนี่ยดาบเป็นไอเทมธรรมดานะคะแล้วทีนี้เรามีของทุกอย่างครบเรามีหนังสือ2เล่มเรามีขอเรามีดาบนะคะที่จะทำการขายของได้พอถึงตาของเราปุ๊บเมื่อไหร่ก็ได้เลยเนี่ยแล้วก็เลือกทันจะทำคอนแทรคซึ่งตอนนี้เฮ้ยเราทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีอินฟลูเอนซ์พอต้องให้ได้อินฟลูเอนซ์ตรงนี้ก่อนต้องสร้างกำแพงนะคะหรือว่าฐานนะ
ก่อนที่จะทำการขายของได้นะคะตอนนี้ยังทำไม่ได้นึกว่าทำได้แล้วโอเคทีนี้เราอยู่แถวกลางจะเห็นว่ามันจะมีไทยอันนี้ด้วยถ้าเรามีอูดซึ่งเรามีนะเราก็เลือกที่จะวางแล้วก็รับโบนัสอะไรก็ได้นะคะถ้ามันเต็มหรือถ้าเราไม่อยากที่จะซื้อของแต่มันมีอูดเนี่ยเราก็รับอูดมาได้ฟรีๆก็ได้อันนี้ให้ไลอาเทมอันนี้คือให้ขึ้นมอสฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายทรัพยากรอันนี้ให้ทรัพยากรสีขาวเอานี้ก่อนละกันนะคะก็ได้ทรัพยากรสีขาวมาจบโอเคตาสีดำเราไปก่อนเราก็เป็นคนเลือกว่าให้เขาไปแถวไหนแถวล่างนี่แหละโอเคแล้วก็สีแดงก็จะเลือกว่าให้เขาไปที่ไหนที่ไทยอันไหนเหมือนเดิมเนาะ building siteWe have the most building perpendicular row ที่มีตึกของเราเยอะที่สุดก็จะเป็นอันนี้เพราะว่าเมื่อนับอย่างนี้เป็นมุมฉากนี้ปุ๊บมีอาคารของเราสองที่นะคะสร้างบ้านตรงนี้โอเคแล้วก็เขาจะไปที่ไหนเขาก็จะไปที่ palace นะคะมันคือใบสุดท้าย palace มีตรงไหนบ้างพระราชวังมีที่นี่มีที่นี่ก็คือแถวที่2จากบนนับจากบนหรือแถวที่3หรือแถวที่4หรือแถวที่5 2 4 5แล้วก็ที่ที่มีบ้านของเขาเยอะที่สุดไม่มีเลยสักที่ใช่มั้ย2 4 5ไม่มีหลังจากนั้นเขาก็จะดูแถวที่มีของสีดำเยอะที่สุด2 4 5เท่ากันหมดเลยถ้ามันเท่ากันเขาก็จะเลือกอันที่มีตึกของเราเยอะที่สุด2 4 5ก็คือแถว4นะคะมาที่นี่แล้วก็สร้างตรงนี้แล้วก็ดูซิว่าตึกที่เขา activate ได้มีทั้งหมดกี่ตึกนะดูจากนี้ถ้ามี 1-3 ตึกเขาจะส่งคนไปแค่คนเดียวถ้ามี4หรือ5ตึกเนี่ยก็จะส่งไป2คนก็มี2นะคะคือเขานับสีดำด้วยนะ1 2แสดงว่าเขาส่งไปแค่คนเดียวเขาจะส่งคนไปที่ก็คือตรงนี้นะส่งคนไปที่ที่จะทำแต้มให้เขาเยอะที่สุดก็ดูสิว่าเขามีหนังสือกี่เล่มเขามี2เล่มเขามี Spice Card ไหมไม่มีเขามีของไหมไม่มีมอสแทร็กเข้าไป1 2 3แสดงว่ามอสเขาเยอะกว่าหนังสือเขาจะมาที่นี่มาที่นี่ปุ๊บเขาจะวางจากซ้ายไปขวาใช่ไหมคะก็คือจะได้เฟเวอร์อีก1นะคะก็คือปุ๊บเราก็จะได้1แต้มอย่างนี้โอเคนำหน้าเราไปโลดแล้วนะคะจบนี่ก็คือรอบแรกเร็วมากโอเคคราวนี้ล่ะสีดำนะสีดำก็จริงๆเขาต้องไปอันดับ3แต่เขามีอูด2ตัวเขาจะใช้อูดแล้วก็มาคนแรกสีแดงก็จะไปที่อันนี้แล้วก็จะรับอูดมาแล้วก็เราก็จะมาที่นี่แล้วก็จะรับอูดมาด้วยโอเคจบรอบแรกรอบที่2คราวนี้ล่ะมองโกเขาก็จะมานะคะก็ควรที่จะรีบสร้างใช่ไหมเนี่ยสร้างกำแพงเมืองโอเคคราวนี้สีดำไปก่อนแล้วก็มาดูซิว่าใครจะไปก่อนไปหลังจากนั้นก็เป็นเราแสดงว่าเราไปก่อนสีแดงเราก็เลือกแถวให้เขาได้เลยค่ะว่าจะให้เขาไปไหนไม่ให้มาที่นี่เพราะเราอยากจะสร้างกำแพงเมืองให้เขามาที่นี่โอเคจบก็ตาของเราไม่เดี๋ยวสิก็แดงก็จะเป็นคนเลือกว่าให้เขาไปที่ไทยอันไหนก็เหมือนเดิมนะคะอันที่มันมีตัดกับเขาเรียกอะไรอะตึกของเราเยอะที่สุดก็แค่อันนี้นะเพราะตรงนี้มาไม่ได้วางไม่ได้ตรงนี้ก็วางไม่ได้แสดงว่าต้องวางตรงนี้โอเคตาของเราเมื่อกี้บอกจะมาสร้างกำแพงกำแพงเหลือแค่ตรงนี้หรอเดี๋ยวนะกำแพงอันนี้สร้างไม่ได้อันนี้ก็กำแพงนะอีกอันนึงล่ะหายไปไหนอันนี้โอเคถูกยึดไว้แล้ว2ที่ใช่ไหม1เฮ้ยอะไรกันเดี๋ยวนะ
1 2หรือ3อ้อแคสอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นมานี่ต้องมาแค่ตรงนี้เพราะฉันจะเอาอันนี้หรืออันนี้ใช่ไหมคะม่วงหรือฟ้าม่วงหรือฟ้าม่วงหรือฟ้าถ้าม่วงอันนี้ก็จะเต็มตึกของเราที่เดียวฟ้าตอนนี้มันยังเปิดอยู่มันยังพอมีสิทธิ์เอานี้แหละโอเคก็สร้างบ้านตรงนี้นะคะก็จะรับทรัพยากรสีม่วงและสีส้มก็คือสีของเราสีเดียวกันนะม่วงและส้มโอเคกำแพงจะสร้างละจะสร้างกี่อันก็ได้ตอนนี้เรามีขาว2ม่วง1แล้วก็ส้ม2นะจ่ายสีส้ม1อันก็คือเอาจากตรงนี้นะคะส้ม1อันแล้วก็จะสร้างตรงเฮ้ยอันนี้มันต้องใช้3อันนี้เดี๋ยวมันแพงนะเนี่ยเดี๋ยวโอเคสร้างตรงนี้ก่อนเนาะสร้างตรงนี้ซึ่งจะให้อินฟลูเอนซ์เรา2บวก1นะคะเป็น3เพราะนี่มันคือสีของคนอื่นไม่ใช่สีของเราเราได้2อินฟลูเอนซ์นี่สีของเราเราได้แค่1อินฟลูเอนซ์2บวก1เป็น3เพราะมันป้องกัน2ตึก2ตึกแรกนะคะจากกำแพงได้3 influence 1 2 3โอเคตอนนี้ล่ะเราทำการลากการ์ดได้แล้วนะตึกต่อไปก็เหมือนเดิมเนาะใช้สีส้มอีกเช่นกันแล้วก็นี้ก็แค่อันเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะสร้างตรงนี้ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยเนาะสร้างตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะ1บวก2เป็น3ได้อีก3 1 2 3คราวนี้ล่ะเราสามารถทำคอนแทรคการ์ดเลเวลที่2ได้แสดงว่า4ใบนี้เราทำได้และเราสามารถที่จะเก็บเครื่องเทศได้2ชนิดแล้วก็จะใช้สีม่วง1อันก็คือจากตรงนี้สร้างอีกหนึ่งที่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะ3นะคะ1 2 3เก็บสไปซ์ได้3ชนิดแล้วแต่ยังไม่ถึงเลเวลที่3นะโอเคจบก็ยังไม่ได้ป้องกันอะไรได้เลยนะคะถ้ามองโกมาก็โดนโจมตีหายไปหมดทุกอันนะหายหมดเลยยังไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะคะดีหรือเปล่าอะไม่รู้ล่ะจบโอเคสีแดงก็เดี๋ยวเมื่อจบรอบแล้ว4ใบนี้เอามาสับใหม่นะคะ2ใบนี้มันจะยังไม่ออกมาจนกว่าอาจจะทำอะไรสักอย่างไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้น4อันนี้คือ4อันที่เขาจะโฟกัสนะคะเพราะเกมนี้มันจะต้องมีโฟกัสเนาะทางที่เหมือนว่ามันเหมือนแบบต้องใช้อันนี้ต้องทำอันนี้เพื่อที่จะได้อันนั้นแล้วก็อันนั้นก็จะจำเป็นที่จะต้องเอาใช้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะทำทุกอย่างมันทำไม่ได้นะโอเคเสร็จหนังสือนะคะเขาจะไปอันที่มีหนังสือเต็มอันนี้ว่างอยู่โอ้เขาจะมาเป็นคนแรกในตาต่อไปอันนี้ว่างก็จะว่าสีของเขาทั้งนั้นเลยอ่ะได้รับหนังสืออีก3เล่มนะคะโอเคตอนนี้หนังสือเขามี5เล่มแสดงว่าเขาจะได้อันนี้นะคะอันนี้ก็หยิบสุ่มมาได้เลยเขาบอก random แล้วก็ ignore effect ไม่ต้องดูว่ามันคืออะไรแล้วก็จะได้3แต้มเขารับอันนี้มาแล้วเขาก็จะได้3แต้ม1 2 3เขาคงจะไม่ทำคอนแทรคการ์ดมั้งเพราะเขาไม่มาที่นี่เลยโอเคจบโอเคแล้วก็ดำก็จะมาเป็นอันดับ3
เราก็จะไปเป็นอันดับ2เว้นซะแต่ว่าเราจะใช้อูฐยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไม่ใช่อูฐนะคะแล้วก็สีแดงจะมาเป็นอันดับ1โอเคแดงเขาจะไปก่อนปึ๊บเขาจะไปที่ Palace พระราชวังอันนี้ว่างอยู่ไม่ว่างไม่ว่างแค่เดียวหรอ1 2 3ใช่แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะมาที่นี่นะคะแล้วก็จะวางบ้านตรงนี้แล้วก็ activate ได้2ครั้ง Palace โอเคมีบ้านกี่หลังมีบ้าน2หลังแสดงว่าส่งคนไป1คนอันที่จะทำแต้มให้เขาเยอะที่สุดก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นหนังสือเพราะหนังสือมี5เล่มเขาก็จะมาตรงนี้นะคะปึ๊บแล้วก็จะได้เฟเวอร์อีกอันหนึ่งปึ๊บจบตาของเราจะทำอะไรล่ะโอเคมาที่นี่นะคะแล้วก็มันเต็มเราไม่สร้างบ้านแต่เราเลือกที่จะ activate tile ก็จะ activate มันซึ่งมันก็คือคาราวานทั้ง2อันนะคะก็จะรับทรัพยากรสีส้มและสีม่วงเราก็จะทำแอคชั่นคาราวานอย่าลืมว่าเราสามารถส่งทหารหรือว่ารับฟีเวอร์ก็ได้ฟีเวอร์ยังไม่ได้ทำเลยซึ่งมันคือตัวที่จะให้แต้มเรานะคาราวานก่อนโอเคคาราวานอัมซื้อการ์ด2ใบต้องใช้ทรัพยากรที่สีเหมือนกัน2อันก็จะใช้สีส้มกับสีขาวนะคะแทนสีส้มก็คือส้ม2สีเหมือนกัน2อันก็เอา2อันแรกนี้เลยรับมาได้ฟรีๆเพราะใบแรกนะคะก็คือรับเป็น1ใบทีละใบเนาะใบแรกได้มาฟรีแล้วก็ใบต่อไปก็เป็นใบแรกอีกเช่นกันก็รับมาฟรีนะมันคือคู่ได้อัปเกรดนะคะก็คืออันนี้แสดงว่าต่อจากเนี้ยไอ้ตรงแถวที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้สร้างสีที่เราเห็นแต่มันจะให้เป็นสีขาวคือแทนสีอะไรก็ได้อันนี้แล้วกันไม่รู้ล่ะโอเคจบแล้วก็สีดำนะคะคราวนี้เขาไปก่อนแสดงว่าเขาจะเป็นคนเลือกนะก็เขาจะเลือกที่ตึกแถวที่มีตึกของเราเยอะที่สุดซึ่งมันก็คือนี้มี2อันนี้เต็มก็คืออันนี้แต่มันเขาสร้างบ้านไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นแถวที่เขาจะสร้างบ้านได้ที่มีของเราเยอะที่สุดก็คือคงจะเป็นตรงนี้เนาะแล้วก็มีแค่ที่เดียวที่เปิดอยู่โอเคจบสีแดงก็จะมาแต่เขามีอูฐเขาก็จะใช้อูฐนะคะแล้วก็เขาจะมาเป็นอันดับที่2สีดำมาก็ใช่เขาจะมาเอาอูฐแล้วก็เราโอเคเราไปก่อนมาที่นี่นะแล้วก็จะสร้างบ้านตรงนี้นะคะก็จะให้น้ำเงินส้มและขาวขาวน้ำเงินส้มแสดงว่าเราจะทำ activate อันนี้ก็คือจะสร้างกำแพงซึ่งกำแพงที่เราจะสร้างสีม่วงยังเหลือม่วงฟ้าม่วงฟ้าเอาก่อน2อันนะม่วงใช้ม่วงก่อนก็คืออันนี้แล้วก็จะสร้างตรงนี้ซึ่งจะให้เรา3 influence เหมือนกัน1บวก2เป็น3 1 2 3สีฟ้าอันนี้สร้างตรงนี้ก็จะให้3 influence เหมือนกันคือ1บวก2เป็น3 1 2 3แล้วก็จะได้3แต้มคือ2แต้มและ1แต้มเป็น3แต้ม3แต้มแรกของเกมควรที่จะมาตรงนี้มากเลยโอเคอ๋อเดี๋ยวนะคะลืมไปเลยเมื่อกี้ตอนที่เราทำคาราวานใช่ไหมคะเรามีอันนี้เร
ไม่ต้องใช้2อันก็ได้เราใช้แค่อันเดียวคือลบ1ใช่ไหมเอาคืนมาเลยใช้สีอะไรไปนะใช้สีอะไรไปอาจจะไม่ได้จะไม่ได้ว่าสีอะไรแล้วก็ไม่ได้รีฟิลตรงนี้ด้วยลืมไปเลยในเมื่อเราจำไม่ได้ก็ช่างมันโอเคเสียดายเสียดายโอเคอดโอเคจบเราสร้างกำแพงเมืองไปแล้วจบโอเคตาของสีแดงนะคะเขาจะสร้างกำแพงเมืองเหมือนกันน่าจะไม่ว่างแล้วใช่ไหมอ่ะยังว่างอยู่แถมเขาจะเป็นคนแรกโอเคมานี่แล้วเขาจะสร้างตรงนี้นะแล้วก็จะ activate ได้3ครั้งเขาจะสร้าง3กำแพงที่มันจักถูกที่สุดเป็นม่วงแทนแล้วก็ฟ้าโอเคอันที่ถูกสุดหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็จะสร้างอันที่มันจะให้คะแนนเขาเยอะที่สุดก็คือสีดำสองอันซ้อนมีไหมไม่มีโอเคหลังจากนั้นก็เป็นสีดำกับสีแดงถ้าจะไม่ผิดใช่ดำแดงมีไหมมีสร้างตรงนี้เขาก็จะได้3แล้วก็เริ่มจากตรงนี้วนไปอย่างนี้นะคะเขาจะได้3แต้ม3 influence นะคะ1 2 3แล้วก็ดำแดงมีอันนี้สร้างไม่ได้ดำแดงแดง2หรือว่าดำเหลืองคิดว่าดำเหลืองมาก่อนเพราะมันให้เขา3สีแต้มเหมือนกันโอ้ไม่เขาจะพยายามไม่ปกป้องบ้านของเราถ้าทำดำไม่ได้เขาก็จะทำดำแดงใช่ไหมทำดำแดงไม่ได้เขาจะปกป้องบ้านของเขาสองหลังก็คือแดงมีไหมแดงมีตรงนี้นะคะแดงเขาจะได้สองอินฟลูเอนซ์หนึ่งสองแดงไม่มีแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบ้านหลังเดียวของตัวเองบ้านหลังเดียวของตัวเองคือตรงนี้ได้อีกหนึ่ง influence แบบอย่างนี้โอเคจบแล้วก็ดำเราไปก่อนก็คือเราก็เลือกให้เขาไม่มีที่ไหนที่ดีเลยมาที่นี่ได้ไหมเลือกให้เขามานี่ได้ไหมคิดว่าได้นะคะเราเป็นคนเลือกนี้แล้วมันเต็มเนาะมันเต็มช่วยไม่ได้โอเคจบเราก็เขาก็จะมาเป็นอันดับที่3เอ้าเขามีอูดเขาจะใช้แล้วเขาจะเป็น2แล้วเราจะมา3เก็บอูดก็ได้อ้อแล้วก็ทำคอนแทรคก่อนละกันทำเมื่อไหร่ก็ได้ในตาของตัวเองนะคะคอนแทรคเราทำได้แล้วใช่ไหมเพราะเรามี2 influence ไม่สิเรามีเยอะเลยเรามี3อะไรก็ได้แต่ว่าเรามีหนังสือ2เล่มแล้วก็ของหาง่าย1อันก็คืออันที่มันถูกอันเนี้ยอันนี้ละกันนะคะก็คือต้องทิ้งทรัพยากรสีอะไรก็ได้ไปหนึ่งก็จะทิ้งสีส้มแล้วก็หนังสือ2เล่มแล้วก็ไอ้ของ1ชิ้นจะเป็นน้ำเงินหรือน้ำตาลก็ได้นะคะระดับ influence ที่1เฮ้ยเอาอันที่แพงกว่าสิเอาไม่ได้อันที่แพงกว่าต้องใช้ของหายาก1อันซึ่งเรายังไม่มีโอเคไม่เป็นไรโอเคก็นี้นะคะแล้วก็โบนัสที่จะได้คือเราจะได้5แต้มแล้วก็จะส่งทหารไปได้1คนก็มาวางไว้แล้วก็อันนี้ไม่ได้ทิ้งไปนะคะเอามาวางไว้บนกาได้เลยเพราะว่าไอ้เนี่ยหนังสือเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาเราที่จะทำการ breakthrough นะคะมันยังนับอยู่นะมาวางไว้เฉยๆนะแล้วก็ได้5แต้ม8แล้วก็ส่งทหารไปได้1คนจะไปปกป้องอะไรที่ไหนปกป้องตัวเองดีกว่าเนาะอันนี้ส่งทหารมาที่นี่นะคะแล้วก็จะได้1 influence ซึ่งให้เรา3แต้ม
หนึ่งสองสามโอเคโอเคเราต้องเลือกก่อนนะคะว่าเราจะไปที่ไหนเราจะใช้อูฐพี่จะเป็นคนแรกหรือเปล่าหรือจะเก็บอูฐเมื่อมีอูฐเราก็ควรใช้อูฐแต่เดี๋ยวเขาจะมีสองตัวยังอะไม่อะเรามาที่สามก่อนก็ได้ก็คือเก็บอูฐตัวนี้มาแล้วก็สีแดงจะเป็นคนแรกนะคะโอเคสีแดงเขาก็จะไปก่อนเขาก็จะไปที่มอสก์นะคะอันที่มันมีมอสก์อันนี้ว่างอยู่สองอันนี้ว่างโอเคเมื่อสองอันว่างอันที่มีตึกของตัวเองเยอะที่สุดสองหลังสามหลังโอเคมาที่นี่สร้างตรงนี้โอ้ยโอเคแล้วก็สองแอคชั่นสองมอสก์นะคะก็คือ1และ2มาถึงตรงนี้ปุ๊บเขารับอะไรหรือเปล่าเขาได้3แต้ม1 2 3เป็น10โอเคเขาไม่รับโบนัสเพราะมันไม่เกี่ยวกับเขานะคะแต่เขาได้ไป3แต้มเฉยแล้วถึงตรงนี้ล่ะตรงนี้เขารับหรือเปล่าอันที่จะให้แต้มเขาเยอะที่สุดโอเคเขารับอันนี้อันนี้แหละเขาจะเริ่มทำแต้มแล้วก็ดูว่าตึกเขามีอะไรมากที่สุดมอสหนังสือเขามี2มอสเขามี2กำแพงเขามี2แน่นอน2หมดเลยสองหมดเลยเขาจะเลือกอะไรแรนดัมแบบเลือกได้แรนดัมได้เลยก็คืออันนี้เอ้ยไม่ใช่สิคาราวานเขาไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่แรนดัมว่ามันสองด้านอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้กำแพงโอเคกำแพงโอเคเขารับไปแล้วนะคะโบนัสของเขาจบเขาไปก่อนสีดำเขาก็จะเลือกให้สีดำแถวที่เรามีเยอะที่สุดก็คือแถวนี้หรือไม่ก็แถวบนแถวที่เขามีตึกน้อยที่สุดคือแถวกลางเนาะปึ๊บไม่ใช่สิที่เราเยอะอันนี้หรืออันบนให้มันเท่ากันเลยอ่ะใช่อันนี้แหละนะเพราะนี้ไม่มีตึกของเรานะคะต้องเป็นอันที่มีตึกของเราเยอะที่สุดนะคิมได้ของน้อยนะคะทรัพยากรน้อยแต่คิดว่าจะมาอันกลางนะแล้วก็สร้างบ้านไม่ได้แล้วก็คือจะ activate อันนี้นะคะได้สีส้มมาแค่อันเดียวจริงๆนะคะจะ activate ทายของคนอื่นก็ได้นะแต่ในกรณีนี้ activate ทายสีแดงไม่ได้แต่ว่าสมมติว่าเราจะ activate ของสีดำก็ได้นะคะแต่จะไม่ได้ resource ของตัวเองนะจะได้ resource ของเขานะคะดีกว่าไหมอ่ะลืมไปเลยว่าทำของคนอื่นก็ได้ทำของสีแดงไม่ได้ทำของคู่ต่อสู้ไม่ได้นะคะแทนที่จะ activate ของตัวเอง activate สีดำละกันเนาะซึ่งมันก็คือ marketplace เหมือนกันเนาะก็คือจะ activate อันนี้นะคะซึ่งแสดงว่าเราจะได้สีฟ้าและสีแทนเนาะในกรณีที่เล่นกับคนอื่นแล้วเรา activate ทายของคนอื่นเนี่ยคนอื่นที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้ resource เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะทำmarket actionหรือจะทำหนังสือก็ได้โอเคก็จะทำ marketplace นะคะก็จะไปที่นี่แล้วมี trading post ตรงนี้แล้วแสดงว่าเราสร้าง trading post ตรงนี้ได้นะคะก็จะสร้างปึ๊บ
เราก็จะจ่ายทรัพยากรสองอันนี้แล้วก็รับแร่ไอเทมซึ่งเป็นกระดาษมาสีส้มและสีแทนเรามีสีแทนใช้สีขาวแทนสีส้มนะคะก็ได้จะได้กระดาษมาแล้วก็ถ้าเราจะใช้อูดแล้วเราจะไปไหนต่อก็ได้นะแต่ต้องซื้อซึ่งจะไปซื้อพีชอย่างเงี้ยใช้อูดตรงนี้ได้แล้วก็รับพีชมาแต่ว่าหมายถึงว่าเราจะต้องใช้สีส้มนะคะแต่ไม่ทำนะจบแล้วเราก็จะใช้อูดของเราแล้วก็จะมาเปลืองหรือเปล่ามารับทหารดีไหมมาที่ทหารนะคะมาที่ทหารก็จะส่งทหารไปป้องกันตรงนี้ซึ่งให้เรา1 influence แล้วก็จะได้3แต้ม1 2 3แล้วก็จะทำการ contract card ตอนนี้เราก็ contract card เมื่อไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้เรามีไอเทมไอ้แค่2นึกว่าซื้อมาอีกอันหนึ่งเออใช่มันเถอะโอเคก็จะเอาอันเฮ้ยหรือจะไม่รับทหารโอเคแท้ที่จะรับทหารนะคะยังไม่รับทหารนะเอากลับไปก่อน1 influence เอากลับไปก่อน3แต้ม1 2 3เอามาเอาแรไอเทมแทนนะคะแรไอเทมอันนี้ไม่ใช่อูดสิอูดเอาอย่างนี้แล้วก็รับแรไอเทมอะไรมาก็ได้เอาไข่มุกมานะแล้วก็จะทำการ fulfill contract นะคะ contract ที่เราจะทำก็เอาอันที่แพงที่สุดอันนี้ละกัน12แต้มต้องใช้ไอเทม3ชิ้นซึ่งเรามีนะคะต้องเป็นธรรมดา1ของหายาก1แล้วก็อะไรก็ได้1ก็คือ3อันนี้อย่างนี้ปึ๊บต้องเสียทรัพยากรไป1ก็จะเสียทรัพยากรสีฟ้านะแล้วก็จะได้ทหารมา1คนก็เหมือนเมื่อตะกี้นะคะทหารเรามาป้องกันตรงนี้ก็จะได้1 influence ซึ่งจะให้เรา3แต้ม1 2 3เป็น11แต้มแล้วการไปนี้ให้เรา12แต้มนะคะก็คือ11บวก12เป็น23โอเคจบโอเคจบรอบนี้แล้วนะก็จะพวกทหารมองโกเดี๋ยวมาดูอันนี้กันไหมเขาไม่มีอูดแล้วก็จะเป็นอันดับ3ไม่มีอูดก็เป็นอันดับ2แล้วเราก็เป็นอันดับ1จบรอบที่2มองโกก็มานะคะก็จะโจมตีเซฟนะคะเพราะป้องกัน2ด้านกำแพงเมืองอันนี้ก็เซฟอันนี้เซฟเซฟอันนี้ไม่เซฟนะแต่เวลาเล่นโซโล่กับไอ้บอทนะคะบ้านของบอทเนี่ยไม่พังทลายหายสาบสูญไปที่ไหนทั้งสิ้นจะอยู่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงของเขาเลยนะอันนี้เซฟอันนี้ไม่เซฟสีดำเนี่ยหายไปได้อันนี้ไม่เซฟสีดำหายไปอันนี้ไม่เซฟของเราหายไปอันนี้ก็ไม่เซฟนะคะอันนี้ทหารของเรายังอยู่เซฟอันนี้เซฟเอ้ยไม่เซฟสิเพราะตรงนี้หายไปแล้วก็อันนี้ก็ไม่เซฟนะคะนี่ก็หายไปจบเหลือแค่3หลังนะเอ้ยตายละเออใช่อันนี้ไม่เซฟสิไม่เซฟโอเคแล้วก็มาคิดแต้มรอบที่2นะคะหลังจากนี้แล้วทหารก็ตายไปนะคะโอเคก็เหมือนเดิมนะคะก็คือดูสิว่ามีโบนัสอะไรจากตรงนี้หรือเปล่าเขามีเยอะเลยเราไม่มีนะคะ1คูณจำนวนหนังสือของเขาเขามี5เล่มเขาได้อีก5แต้ม10เป็น15แล้วเขาไม่ใช่ influence ด้วยนะ1คูณไอตำแหน่งของ Moss Track ของเขา1 2 3 4 5ได้อีก5แต้ม15เป็น20ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จบแล้วก็มาดูจำนวนอาคารที่ยังเหลืออยู่ของเขา1 2 3 4 5 6 7 8เป็น208นะของเราล่ะ1 2 3อีก3แต้มเป็น26โอเคหลังจากนั้นก็คือโบนัสใช่ไหมไอ้พวกโบนัสต่างๆมีอะไรไหมไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอ้ยตายละใช
ช่ไม่เหลือละไม่เหลือ จบแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบที่3แล้วรอบที่3โอเคเราไปก่อนเอ้ยบ้านเมืองไม่เหลือหรอใช่มาที่นี่นะแล้วก็จะสร้างบ้านที่นี่ activate 2อันนี้คือม่วงและน้ำเงินม่วงและน้ำเงินแล้วก็จะมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะเรามีการ์ดสไปซ์ทั้งหมด4ใบเพราะฉะนั้นคิดว่าจะมาที่ช่องนี้ซึ่งก็คือต้องใช้ทรัพยากรสีฟ้านะคะก็ใช้ไปสีฟ้าแล้วก็ส่งคนของเรามาที่นี่ซึ่งจะให้เรา one favor ก็คือมาตรงนี้นะโอเคจบโอเคสีดำก็เราไปก่อนเราก็เลือกให้เขาว่าจะให้เขาไปที่ไหนสีแดงมานี่ละกันโอเคแล้วสีแดงก็จะเลือกให้เขาอันที่มันตัดกับของเราเยอะที่สุดใช่ไหมซึ่งมันก็คืออันนี้มีหนึ่งอันนี้ก็อันนี้วางไม่ได้อันนี้วางไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็จะที่เขามีน้อยที่สุดเขามีหนึ่งตรงนี้อันนี้เขาไม่มีน้อยที่สุดนับเป็นศูนย์ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอันนี้โอเคจบโอเคแล้วก็สีแดงก็จะไปอ่ะลืมสับอีกแล้วโอเคกำแพงเหมือนเดิมนะคะสับยังไงเนี่ยกำแพงมีว่างไหมไม่ว่างเมื่อถ้าไม่ว่างปุ๊บก็จะปะมาที่แมสซ์ปีนะคะซึ่งก็คือจะเลือกอันที่ของเขากับของสีดำเยอะที่สุดที่มันเป็นกำแพงเมืองอันนี้มี3ตึกเยอะที่สุด2หลัง3หลังเขาก็จะมาอันนี้ปึ๊บเพราะมี3หลังแล้วเขาก็จะทำกำแพงเมือง power 3ก็สร้างอันที่ถูกที่สุด1 2และ3ตึก2นี่ไงตึก2ได้2 influence 1 2ไม่เหลือแล้วก็ตึก1ของเขาของตัวเองอันนี้1อันนี้1ได้อีก2 influence 1 2โอเคจบโอเคแล้วก็จบตาเขาไม่มีอูดเขาก็ยังอยู่อันดับที่3อันดับที่2อันดับแรกของเราม, มาที่นี่แล้วก็จะสร้างบ้านตรงนี้เหมือนเดิมได้แล้วก็สีแทนกับสีน้ำเงินนะซึ่งมันเป็นหลากสีมากก็จะทำแอคชั่นคาราวานนะคะก็จะซื้ออ๋อแต่ต้องไม่ลืมว่าเราซื้อได้ถูกลงนะคะก็ใช้แค่อันเดียวก็ซื้อได้2ใบสีที่ซ้ำกันก็ใช้เป็นสีสีฟ้านะคะใช้สีฟ้าใช้สีฟ้า2อันซื้อได้2การ์ดแต่ว่าจ่ายแค่อันเดียวเพราะว่าเรามีลดพิเศษนะคะก็จะซื้อ2อันนี้มันคือขิงนะคะเราเก็บได้ทุกชนิดเลยตอนนี้นะซึ่งให้โบนัสเป็นทหาร1คนทหารเอาไปป้องกันตัวเองนี่แหละตรงเนี้ยโอเคให้เรา1 influence ซึ่งจะให้เรา4แต้ม1 2 3 4โอเคจบต้องทำการ trading แล้วนะ trading อันนี้เรามาได้แล้วโอเคใช่โอเคสีดำเราเลือกให้เขาได้เพราะเราไปก่อนที่สีดำมาที่นี่สร้างบ้านไม่ได้สีแดงก็จะไปที่หนังสือนะคะหนังสือมีไหมเต็มทุกอันเพราะฉะนั้นก็จะไปอันที่มันเป็น method B อีกแล้วนะคะ
ที่มีของเขาหรือของสีดำนี่ของเราของเขาของดำของเขาอันที่มีเยอะที่สุดน่าจะเป็นอันนี้เนาะมี3อันอะไรอย่างงี้นะ activity หนังสือก็คือหนังสือ1 2 3และหนังสืออีก3เล่ม1 2 3แสดงว่าตอนนี้เขามีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 6และ8นะคะ6เขาก็จะเอา trading post คืออันนี้แล้วก็อันนี้เขาก็จะเลือกที่มันให้เขา8แต้มอันนี้เขาได้อีก8แต้ม1 2 3 4 5 6 7 8นะนี่ไง if A plus scrolls remove this card from game แสดงว่าต่อไปมันจะไม่ออกมาแล้วแต่มันก็คือรอบสุดท้ายแล้วเนาะโอเคแล้วก็จบใช่โอเคสีดำก็จะมาสีแดงก็จะมาเราก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนเดิมอันนี้ลืมสไลด์ออกมาโอเคอยากจะได้4เซตเลยเนาะเพราะว่าถ้า4เซตจะให้เรา10แต้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้จูนิเปอร์2อันนี้อยากไปมากโอเคจูนิเปอร์จูนิเปอร์เพราะฉะนั้นคาราวานมาตรงนี้ละกันเพราะให้เรา3สีใช่ไหมคะแล้วก็สร้างบ้านตรงนี้ก็จะได้สีส้มสีฟ้าสีม่วงโอเคส้มฟ้าม่วงโอเคแล้วก็จะ activate ไอ้คาราวานนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นสีเดียวกันควรที่จะเก็บหนังสือเล่มนึงสีเดียวกันมีสีม่วงเนี่ยม่วง2แล้วสีขาวซื้อ3ใบเหรออย่างแรกเลยคือจะมาเอาจูนิเปอร์นะคะอันแรกเนี่ยฟรีแต่ถ้าเกิดเราจะจำอ่ะหลังอันแรกฟรีด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้ล่ะหลังอูดฟรีหรืออันแรกฟรีแต่มันเอาทีละใบเนาะมันเอาทีละแต่ใช่อันนี้ฟรีแต่ว่าใช่ใช่มันเอาทีละใบก็คือต้องวางอูดที่นี่แล้วก็รับไอ้จูนิเปอร์อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะรับฟรีก็ได้เดี๋ยวก่อนจ่ายเงินก่อนจ่ายทรัพยากร4ซ้ํากัน2ก่อนนะสีม่วงจ่าย2ก็คือรับมา2ใบรับมาละใบ1เอาอันนี้ฟรีหรือถ้าจะจําอีกก็คือวางอูดอีกตัวนึงโอ้ไม่รู้จะได้เปล่าวางอูดแล้วก็เอาอันนี้มาฟรีปึ๊บพอได้อย่างงี้ปุ๊บเป็นคู่ก็คือจะให้เฟเวอร์มา1อันปึ๊บได้1แต้มOkay. จบไม่รู้ดีหรือเปล่านะคะสีแดงก็จะมาที่ favor เหมือนการ palace อันนี้เต็มโอเคมาที่นี่ favor 2ก็คือมีบ้าน2หลังส่งไป1คนช่องที่จะทำให้เขาเยอะที่สุดก็จะเป็น1 2 3 4 5หนังสือเขามีเยอะกว่าก็จะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหนักหน่วงมากๆเลยคือยังไงก็แพ้แหละมันไม่ชนะไปได้โอเคแล้วก็สีดำเราไปก่อนแล้วก็เลือกให้เขาให้เขาไปไหนมานี่ก็ได้เพราะมันรอบสุดท้ายแล้วปึ๊บอย่างนี้ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันโอเคจบโอเคแล้วก็3เราไม่มีอูดที่จะใช้แล้วนะคะเราใช้อูดไปหมดแล้ว2 1อันนี้ก็สไลด์ลืมทุกทีเพราะไม่มีใครแย่งเนาะรอบนี้แล้วก็
สีแดงเขาจะไปก่อนสุดท้ายที่เขาจะไปก็คือ mosque อันนี้ว่างไม่ว่างจะมานี้ปึ๊บสร้าง mosque ตรงนี้แล้วก็จะ activate 2ครั้งก็คือ1 2เขาจะได้อะไรหรือเปล่าโบนัสที่เป็นทหารเขาก็จะส่งทหารไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งดำที่ไม่ได้ถูกป้องกันเอาไว้ตามเข็มหรือบนสุดแล้วก็ลงมาน่าจะเป็นอันนี้แล้วก็ให้เขา2แต้มหรือ2 influence 1 2แล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้หมายความว่าเขาได้อันนี้ฟรีฟรีแล้วมอสเขาทำได้อีกครั้งหนึ่งนะคะลืมไปเลยโอเคมอสทำได้ครั้งแสดงว่าไปอีกสเต็ปหนึ่งใช่ไหมเนี่ยโอเคเขาได้ที่นี้ฟรีๆนะคะก็คือเขาก็จะมาที่หนังสืออีกเช่นเคยนั่นแหละเพราะหนังสือเยอะที่สุดเอ๊ะหรือมอสเยอะแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากันอาจจะถ้าเท่ากันปุ๊บมันคือซ้ายไปขวาใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้แสดงว่าเขาจะได้เฟเวอร์ปึ๊บได้2แต้มอันนี้คิดตอนจบรอบใช่ไหมใช่ตอนจบรอบก็หรือได้เลยได้เลยสิ3บวก2เป็น5เขาได้อีก5เป็น41โอเคนั่นคือตาสุดท้ายของเขานะคะนี่ตาสุดท้ายแล้วของเราตาสุดท้ายของเกมที่นี่แล้วก็สร้างบ้านตรงนี้ได้สีแทนกับสีส้มสีฟ้าแทนกับฟ้าแล้วก็จะทำการค้าขายซื้อของอะไรตรงนี้นะคะก็จะสร้าง trading post ที่นี่แล้วก็จะซื้อลูกพีชใช้สีส้มลูกพีชมาหนึ่งแล้วก็คงจะซื้อของไม่ได้หรอกซื้อได้ไหมซื้ออะไรได้อีกเนี่ยซื้อเพชรต้องใช้อูดใช่ไหมใช้อูดแล้วก็ซื้อเพชรนะคะใช้สีฟ้ากับสีแทนซื้อเพชรแล้วจะซื้อกระดาษไหมส้มกระแทนซื้อกระดาษส้มกระแทนอย่างนี้แล้วก็จะฟูลฟิลไอ้นี่12แต้มอันนี้โดยการใช้ของหายากของหาง่ายจริงๆจะของหาง่ายอีกอันนึงก็ได้เนาะไม่จำเป็นต้องเป็นของหายากใช่แทนที่จะรับกระดาษเมื่อตะเกียจากตรงนี้เอาสีขาวของเราคืนมาไม่ใช่สิเอาสีส้มของเราคืนมาติ๊กต่างว่าเราเฮ้ยไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่าเราไม่มีอูดโอเคไม่เป็นไรโอเคก็คือใช้พีชเพชรแล้วก็กระดาษมาคืนไปแล้วเมื่อกี้ทำอันนี้นะคะต้องทิ้งรีซอร์สไปอันหนึ่งก็คือหรือแค่อันเดียวอันสุดท้ายของเราแล้วก็ได้12แต้ม31บวก12เป็น43แล้วก็ได้เฟเวอร์มา1แต่ไม่พอที่จะได้2แต้มเนาะ
จบดำจะไปไหนก็ได้เลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมเขาไปก่อนเขาก็จะเลือกให้ดำเขาจะเลือกอันที่เรามีตึกเยอะที่สุดอันนี้อย่างนี้โอเคจบเกมนะคะแล้วก็เดี๋ยวก่อนต้องมองโกก็ attack อีกเนาะมาจู่โจม save ไม่เป็นไรเป็นนะคะอันนี้เราก็ถูก knock out เหมือนกันอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ถูก knock out อันนี้มีทหารโอเคอันนี้ไม่อยู่แล้วแล้วก็จบโอเคก็ไม่ทันหรอกของเขาก็ได้1 2 3 4เอ้ยอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9อีก9แต้มเขาได้อีก9แต้ม41บวก9เป็น50เราได้อีก4ใช่ไหม1 2 3 4 43บวก4เป็น47โอเคแล้วก็ไอ้โบนัสตรงนี้คูณเข้าไป3ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 8คูณ3เป็น2450บวก24เป็น74โอเคแล้วก็ตรงนี้เขาได้อีกมอสใช่มั้ยอีก8ใช่1 2 3 4 5 6 7 8ได้อีก8แต้ม1 2 3 4 5 6 7 8 82โอเคแล้วก็จบแล้วใช่มั้ยโบนัสของเขาก็จบแล้วนะคิดว่าไม่เหลือแล้วนะโอเคของเราไม่มีอะไรมากนะคะของเราจากตรงนี้ก็คือเป็นเรามี8ไปก็คือได้อีก8แต้ม1 2 3 4 5 6 7 8เป็น55แล้วก็มาดูไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คิดไปแล้วก็มาดูไอ้การ์ดของเราเรามีทั้งหมด2เซตครบ4ชนิดนะคะก็คือบวกอีกแค่20แต้มเนาะ4ไปให้เรา10แต้มแล้วเรามี2เซตก็คือ20แต้ม55บวก20เป็น75ก็ไม่น่าเกลียดนะแพ้แต่ไม่น่าเกลียดนะคะ75กับ82ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะโอเคไม่แย่เทียบกับคราวก่อนคือครึ่งต่อครึ่งนะคะก็สรุปคือเราก็ยังแพ้อยู่แต่นี่ก็คือเกม Merv นะคะ Heart of the Silk Road ก็เป็นเกมที่ชอบมากๆเลยเกมหนึ่งนะแต่ว่าคิดเยอะจริงๆมันไม่ยากจะพูดไม่ยากพูดไม่ได้หรอกนะแต่ว่า มันไม่นานไม่ควรจะใช้เวลานานแต่ว่าค่อนข้าง AP เยอะเหมือนกันนะคิดเยอะใช่ไหมคะว่าเฮ้ยอะไรมาก่อนแบบต้องพยายามคำนวณว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาไปอย่างนี้แล้วเราคราวหน้าเราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะใช้อาคารของเขาหรือจะใช้อาคารของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องพยายามโฟกัสแต่ว่าถ้าเราไม่มีอินฟลูเอนซ์เราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสนุกมากๆเลยเกมนี้ชอบมากๆนะคะเล่นหลายคนน่าจะดีกว่าเพราะเล่นคนเดียวแบบจริงๆหัวแตกมากเลยเพราะว่าต้องแบบคิดไม่เชิงคิดให้เขาแต่ว่าเราต้องแบบจำไม่ได้นะคะว่าเพราะเหมือนว่าเราคุม2ตัวทั้งไอ้ตัวดำจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่เหมือนคุม2ตัวแล้วมันไม่ไหวนะคะบางคนถ้าแบบถ้าเกิดใครทำได้ก็โอเคนะนะคะก็เมิร์ฟลองมาหามาเล่นดูน่าจะแบบอาจจะหาคนเล่นด้วยยากนิดนึงนะเพราะว่าอธิบายตอนแรกในการอธิบายเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมีกดเล็กกดน้อยเยอะมากเลยแต่ฟลอมันค่อนข้างโอเคนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเล่นหลายคนนะก็ลองหามาเล่นดู Merv นะคะชอบมากๆสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี่นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย